สวัสดีครับผมชวนคุณทอมเครือโสพลมาคุยกันเรื่องสัพเพเหระที่กำลังเป็นประเด็นในสังคมไทยเป็นเรื่องทั้งการเมืองเศรษฐกิจเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่เราคิดว่าน่าจะพูดคุยกันในระหว่างพวกเราคนไทยด้วยกันเองครับสวัสดีครับทอมครับสวัสดีครับคุณสิริชัยครับทุกคนครับครับเรื่องครับชื่อของรายการนี้มากเลยครับสัพเพเหระไม่ได้แปลว่าไร้สาระนะไม่ได้บอกว่าไร้สาระนะแปลว่ามันมีสาระแต่มันเป็นสาระที่รวบรวมหลายๆอย่างหลายๆหัวข้อมาคุยพร้อมๆกันเพราะว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีเรื่องที่ควรจะคุยอะไรที่ทำให้ทอมมีความรู้สึกตื่นเต้นดุเดือดโกรธแค้นสบายใจที่สุดในอาทิตย์ที่ผ่านมาโกรธแค้นคงยังไม่มีนะครับพี่แต่เศร้าใจกว่าเศร้าใจเออคือประเทศไทยที่ผมรู้จักเนี่ยว่าเป็น land of smile ใช่ไหมครับใช่ทุกคนมองหน้าหากันยิ้มแย้มแจ่มใสกันได้ใช่ไหมครับวันนี้มันเป็นเมืองอันธพาลอะไรอันธพาลคลองเมืองแล้วใช่ไหมครับเออก็แน่นอนเรื่องจ่านิวเนี่ยครับคือจ่านิวถูกต้นตอพี่ไม่ผมว่านะไม่ได้ว่าผมเห็นด้วยกับสิ่งที่จ่านิวทำนะครับครับหลายๆอย่างแต่ผมก็เข้าใจว่าน้องเขาออกมาทำเพื่ออะไรใช่ไหมครับครับแต่สุดท้ายแล้วเราจะไม่เห็นด้วยกับน้องหรือเห็นด้วยกับน้องหรือไงก็ได้เนี่ยการที่จะทำร้ายร่างกายเพื่อจะเอาชีวิตเลยเนี่ยคือจะประหารชีวิตน้องเขาเลยเนี่ยผมว่ามันผิดมากแล้วมันไม่ใช่ประเทศไทยที่ผมรู้จักครับครับและคุณสุริชัยคิดยังไงครับเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องน่าเศร้ามากเพราะว่าความขัดแย้งความเห็นต่างในสังคมไทยควรจะเคารพกันและไม่ควรจะต้องใช้กำลังไม่ควรจะทำร้ายร่างกายและแม้กระทั่งเวลาเราบอกว่าอย่าใช้ hate speech อย่าใช้ภาษาที่สร้างความเกลียดชังเราก็ยอมรับไม่ได้แล้วนี่ไม่ใช่นี่มันเกินเลย hate speech ไปแล้วนะครับคืออันนี้แต่นะครับพี่คนที่ไปทำร้ายจ่านิวเขาไม่ได้ทำให้จ่านิวบาดเจ็บนะเออเอาไม้บอสฟอนไปตีเนี่ยคือจะประหารชีวิตกันเลยละอืมแล้วที่มันอันตรายก็คือว่าอะไรเพราะว่าคนหลายคนก็จะบอกว่าก็เพราะจ่านิวปากมันไม่ดีไงเพราะจ่านิวมันแฮวเพราะจ่านิวมันนู่นอย่างนู้นอย่างนี้ใช่ไหมครับครับแต่ถ้ามันเกิดขึ้นกับจ่านิวได้เนี่ยแล้วคุณรู้ได้ไงว่ามันจะเกิดขึ้นกับคุณไม่ได้หรือลูกคุณไม่ได้หรือเพื่อนคุณไม่ได้เพราะฉะนั้นคนไทยจับจุดนี้กันให้ถูกหน่อยครับครับครับว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้ถ้าเราไม่ตั้งสติกันแล้วหายุติกันตรงนี้ครับแล้วก็นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่จ่านิวโดนนะครับนี่เป็นครั้งที่2ที่3แล้วก็ไม่มีใครจับใครได้นะตำรวจก็ไม่ได้จับใครได้ทั้งที่ตำรวจไทยก็ปกติก็เก่งจะตายเวลามีเรื่องคดีอาญาต่างๆเนี่ยจับได้ภายใน24ชั่วโมงต่างๆแต่ทำไมคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการทำร้ายร่างกายด้วยเหตุผลทางการเมืองเนี่ยมันจึงไม่มีการจับกุมไม่แสดงถึงประสิทธิภาพของตำรวจคือที่ผมเสียใจมากกว่าตำรวจใช่ไหมครับพี่คือถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นที่อเมริกาหรือญี่ปุ่นหรือเกาหลีใช่ไหมครับอเมริกาแล้วกันสมมติไปคนมาตบตีใช่ไหมหรือทำร้ายร่างกายของคนที่เกลียดทรัมป์อย่างนี้ใช่ไหมครับครับถึงทรัมป์จะเป็นผู้นำที่เพี้ยนแค่ไหนก็ได้อะนะครับเขาก็คงออกมาบอกว่าสิ่งนี้ไม่ถูกต้องใช่ไหมครับอืมแต่ผู้นำประเทศไทยอยู่ไหนกันหมดล่ะครับผมไม่ได้หมายความว่าผู้นำของประเทศชาติต้องบอกว่าเห็นด้วยกับสิ่งที่จ่าลิวพูดนะครับแต่อย่างน้อยไม่ควรจะเห็นด้วยกับการกระทำร่างกายของคนไทยใช่ไหมครับเพราะเราก็ต้องไม่ลืมว่าจ่าลิวเนี่ยเขาเป็นคนไทยครับงั้นพวกผู้ใหญ่ของประเทศเนี่ยอยู่ไหนหมดใช่ไหมครับครับอันนี้ที่ผมผิดหวังเพราะว่าไอ้เรื่องตำรวจเนี่ยผมเข้าใจเลยถ้าไม่มีกระตือรือร้นจากเจ้านายลงมาก็คงไม่กระตือรือร้นที่จะจับหรอกโดยที่มันทำให้ตำรวจเนี่ยเสียทั้งกระบวนเลยนะเรื่องเนี้ยแล้วตำรวจตีความเองเหรอว่านี่เป็นคดีการเมืองแล้วก็เป็นคดีการเมืองที่ไม่ควรจะต้องรีบร้อนอะไรหรือแต่ถ้าเป็นคดีการเมืองอีกแบบนึงก็จะต้องรีบร้อนอย่างนั้นเหรอมันมีมาตรฐานอย่างนี้ในตำรวจไทยเหรอก็เราดูก็คุณสุริชัยพูดเองเมื่อกี้ใช่ไหมครับ ว่าไม่ใช่ตำรวจไทยไม่เก่งใช่ไหมครับครับถ้าเป็นคดีอื่นก็น่าจะ ภายใน24ชั่วโมง48ชั่วโมงก็น่าจะหาคนทำเข้ามาได้แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับพี่กล้องในเมืองกรุงเทพนี่ก็เต็มไปหมดนะครับ
ช่แต่ผมเห็นความกระตือรือร้นหรืออย่างก็คือว่าในผมพูดเรื่องนั้นเขาอาจจะทำได้หลังจากเขาดูรายการเราแล้วก็ได้นะ แต่อย่างน้อยมันควรจะทำด้วยจิตใจที่ดีว่าครับจะเป็นจ่านิวคนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลนี่หรือใครก็ได้ถ้าคนไทยโดนประหารชีวิตกลางถนนกรุงเทพขนาดนี้ครับเราควรจะเข้ามาดูแลมันนี่คือคำถามที่ผมเอียนะแล้วผมก็เป็นคนที่พูดตรงใช่ไหมครับพี่ตำรวจเมืองไทยก็อย่างว่านะผมเห็นใจตำรวจหลายคนนะครับเขาก็ต้องรอซิกนอลจากผู้ใหญ่เหมือนกันแหละใช่ไหมต้องรอสัญญาณจากผู้ใหญ่เหรอต้องรอสัญญาณจากผู้ใหญ่เลยตำรวจไม่รู้หรือว่ากฎหมายคืออะไรต้องไม่ทำหน้าที่ด้วยตัวเองทำไมต้องรอให้มีคำสั่งจากผู้ใหญ่หรือนักการเมืองกันนั่นเหรออันนี้ผมพูดผิดไหมล่ะครับพี่อันนี้คือประเทศไทยที่เราไม่ควรจะให้เป็นรูปแบบนี้เพราะว่าเราต้องเชื่อในเรื่องของ rule of law นิติรัฐไม่ใช่ rule by law นะคุณทอมจะสังเกตไหมว่าช่วงหลังเนี่ยมันมี rule by law มากกว่า rule of law นะถูกต้องครับคือเรื่องเนี้ยแต่ที่ผมผิดหวังที่สุดเลยและเสียใจแล้วก็ไม่เข้าใจบางทีนะครับพี่คือผมเข้าไปดูในโซเชียลมีเดียใช่ไหมคุณสุภิชัยครับที่มีคนหลายคนเขียนมาว่าสมน้ำหน้าไอ้จ่านิวนะดีแล้วที่มาโดนกระทืบน่าจะให้ตายไปเลยหรือมีหมอคนหนึ่งออกมาพูดเลยว่ายังไม่ต้องไปดูแลก็ได้ปล่อยให้สักสี่ห้าวันที่เข้าไปดูแลเออมีอย่างนี้ด้วยเหรอมีครับใจของคนพวกนี้มันอยู่ไหนใจมันดำวันนี้ประเทศไทยเนี่ยเราใจดำกันขนาดนี้แล้วที่ผมไม่เข้าใจครับนี่คือปรากฏการณ์สังคมที่ผมคิดว่าคนไทยต้องช่วยกันคิดว่าตกลงเราจะอยู่ร่วมกันเนี่ยด้วยการยอมรับในความเห็นต่างได้ไหมและถ้าสมมติว่าความเห็นต่างแล้วเราจะต้องใช้กำลังเพื่อจะทำลายล้างไปเลยอย่างนั้นหรือแล้วมันก็จะไปสู่เรื่องที่มีการเวลามีคนไม่เห็นด้วยเนี่ยจะบอกว่าคุณก็ไปอยู่ประเทศอื่นสิอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีนะทอมแต่จะรู้ว่าผมได้พูดตลอดนะครับว่าไม่มีใครมีสิทธิ์ไล่คนที่เขามีบัตรประชาชนไทยหรือมีพาสปอร์ตไทยเนี่ยออกไปจากเมืองไทยเลยสิทธิ์ของคนที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยไม่ได้น้อยกว่าสิทธิ์ที่ของคนที่เขาเห็นด้วยนะแต่อาจจะเป็นเพราะหนังสือ Animal Farm ก็ได้พี่เราจะอ่านอันนี้เยอะกันไปหน่อยมั้งที่สัตว์ทุกตัวมันมีสิทธิ์ไม่เท่ากันอ่ะประเทศไทยเป็นอย่างนั้นจริงๆนะตอนนี้ใช่น่าเป็นห่วงคือเรื่องจ่านิวเนี่ยที่ผมจับสุดไม่ถูกคนไทยไม่เข้าใจเลยว่ามันเกิดขึ้นกับคุณได้สมัยฮิตเลอร์ใช่ไหมครับพี่พวกยิวเนี่ยเขาจะพูดกันนะครับว่าเวลาคนหนึ่งไปออกมาพูดเวลาอีกคนหนึ่งทำร้ายใช่ไหมครับครับอีกหน่อยมันก็จะเป็นไปเรื่อยๆไงจนสุดท้ายเราจะไม่มีคนเหลือเลยที่จะพูดได้คือผมเข้าใจที่ว่าวิธีมีอำนาจอย่างหนึ่งก็คือทำให้มันมีสองอย่างใช่ไหมที่ในการมีอำนาจคือให้คนกลัวหรือให้คน respect ใช่ไหมครับใช่ให้คนกลัวหรือให้คนนับถือวันนี้ประเทศไทยมันเหมือนกับเป็นว่าให้คนกลัวซะแล้วที่เคยเห็นการที่เคยอยู่ในเมืองไทยมาหลายปีแล้วเคยเห็นขนาดนี้ไหมครับในประเทศไทยไม่มีไม่มีคือถ้าเป็นเผด็จการทหารแต่ก่อนนี้เขาก็จะออกมาเอาอย่างนั้นเอาอย่างนี้แต่ว่ามันไม่เคยถึงขั้นที่ทำร้ายร่างกายกันขนาดนี้ก็มีการข่มขู่นะเช่นมีการไปโยนระเบิดข้างบ้านบ้างไปเอามอเตอร์ไซค์ไปขับรอบๆตัวให้ขู่ให้กลัวหรือว่าไปราดยางลงในรถหน้าบ้านคุณเนี่ยนะแต่ว่ามันก็ต้องอยู่กันแบบไทยก็คือว่าเพียงแต่เตือนกันแต่ไม่ถึงกับทำร้ายร่างกายเอาถึงจะตายเนี่ยอย่างที่เราเห็นกรณีของจ่านิวเนี่ยมันไม่ควรจะเกิดเป็นอย่างยิ่งคือตอนเนี้ย ผมโอเคผมจะไม่โทษท่านนายกผมจะไม่โทษรัฐบาลไปด้วยผมขอความเข้าใจและขอความช่วยเหลือจากท่านจักรทิพย์เนี่ยใช่มั้ยครับฐานะที่ท่านเป็นตำรวจสูงสุดของประเทศไทยครับท่านช่วยโชว์แอคชั่นให้คนไทยเห็นหน่อยได้ไหมว่าถ้าผมเดินไปกลางถนนกรุงเทพมหานครใช่ไหมครับผมจะมีความรู้สึกว่ามันปลอดภัยอันนี้เป็นหน้าที่โดยตรงของท่านจักรทิพย์เลยนะท่านต้องออกมาให้เห็นว่าเวลาคนทำร้ายกับคนไทยเนี่ยตำรวจจะไม่อยู่นิ่งและจะจับเข้าคุกให้ได้นะครับเอางี้แล้วกันพี่ผมขอพูดตรงรายการพี่เลยนะครับ
ผมบริจาคให้แสนหนึ่งถ้าจับพวกนี้มาได้คุณนึกว่าเงินแสนนี้ของคุณนี่จะช่วยทำให้ตำรวจทำหน้าที่ดีขึ้นเหรอแล้วก็ถ้าสมมติว่าตำรวจเหลือที่ใครก็ได้สมมติตำรวจเนี่ยนะว่าคนพวกนี้คือใครมันจะไม่ได้ไงทอมเพราะสมมติว่าเราต้องบอกว่าเราจะมีการให้รางวัลสำหรับการจับผู้ต้องสงสัยเพราะแล้วต่อไปนี้ถ้าไม่มีรางวัลนี่เขาจะไม่จับเหรอมันไม่ได้ไม่ได้เพราะนี่อันนี้พี่พูดถูกนะครับแล้วผมต้องขอโทษถ้าผมพูดไปอย่างนี้นะแต่นี่คือ frustration ของผมเออใช่ครับครับผม frustrate จากการที่ถ้าจ่านิวโดนได้เนี่ยแล้วทำไมคุณสุธิชัยอยู่จะโดนไม่ได้ทำไมผมจะโดนไม่ได้ทำไมลูกสาวผมจะโดนไม่ได้งั้นถ้าต้องแลกกันด้วยเงินนะเพื่อจะให้ตำรวจทำงานนะผมยินดีบริจาคคนแรกเลยแต่มันไม่ถูกไงทอมมันไม่ถูกที่เราจะต้องบอกว่าถ้าคุณทำหน้าที่คุณผมจะจ่ายรางวัลให้คุณเนี่ยเขาเป็นหน้าที่เขากินเงินเดือนประชาชนเขามีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องทำดังนั้นถ้าเขาไม่ทำเราถือว่าบกพร่องในหน้าที่หรือว่าละเว้นปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมีกฎหมายอยู่นะมาตรา157เนี่ยซึ่งเป็นความผิดอาญาติดคุกด้วยนะครับถ้าไม่ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในฐานะเป็นข้าราชการเนี่ยหรือว่านักการเมืองเนี่ยจะต้องโดน157เมื่อสักครู่ที่ผมบอกว่าแต่ก่อนนี้เนี่ยอย่างมากก็แค่คุกคามข่มขู่โทรศัพท์มาหรือว่ามาใช้มอเตอร์ไซค์มาวิ่งรอบๆบ้านคุณอย่างนั้นก็ไม่ถูกอยู่แล้วนะไอ้การข่มขู่ก็ไม่ถูกอยู่แล้วนะไม่ต้องพูดถึงว่าจะต้องใช้วิธีการทำร้ายร่างกายกันจนบาดเจ็บรุนแรงอย่างที่เราเห็นภาพที่จานิวโดนนะครับคุณทอมช่วยหน่อยพี่ว่าเราไม่ได้อยู่ในประเทศที่ครองอำนาจด้วยความนับถือเลยครับตอนนี้เราก็อยู่ในประเทศที่ครองอำนาจด้วยความกลัวแล้วคนไทยผมเข้าใจหรือว่าคนก็เตือนผมเยอะมากพี่ทราบไหมครับเตือนว่าทอมหยุดออกกับคุณสุทธิชัยหยุดได้แล้วเดี๋ยวบ้านโดนอ่ะ เราก็ยังเชื่อมั่นว่าเราก็ยังเชื่อมั่นว่าสังคมไทยเนี่ยจะต้องผ่านจุดนั้นไปผ่านจุดของการใช้ความกลัวมาบริหารปกครองประเทศจะต้องมาถึงจุดที่คนไทยจะต้องนั่งลงระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เหมือนกันและแตกต่างกันเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาประเทศชาติไม่ใช่ด้วยวิธีการใช้กำลังอย่างนี้ครับคือสิ่งที่จานิวโดนเนี่ยนะครับพี่หรือสิ่งที่หลายๆคนโดนเนี่ยนะครับทำให้ผมอดคิดไม่ได้ที่เหมือนกับอเมริกาสมัย 1950s หรือ 1960s ใช่ไหมครับที่ตอนนั้นคนผิวดำใช่ไหมครับครับถูกอยู่ด้วยอำนาจความกลัวใช่ไหมครับคือสมัยนั้นคนขาวเนี่ยจะไม่อยากให้คนดำเนี่ยมีสิทธิ์มีอะไรเลยใช่ไหมครับใช่ก็ทำร้ายร่างกายกันระเบิดโบสถ์เลยใช่ไหมครับใช่แต่พวกคนดำพวกนี้จะเป็นมาร์ตินลูเธอร์คิงเองเราเขาไม่หยุดสู้เพื่อสิทธิเขาไงครับผมก็ไม่รู้เมืองไทยจะต้อง20ปี30ปีหรือเปล่ากว่าเราจะออกมาจากความกลัวได้นะครับครับแต่เขาที่เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ครับไม่อยากให้ประเทศไทยเป็นอย่างนี้เลยเพราะเราไม่ใช่เราไม่มีการแยกผิวนี่ครับไปที่นี่ใช่ไหมแต่ตอนนี้เรากำลังแยกตามกลุ่มความคิดซึ่งมันไม่ถูกเพราะว่าความคิดเห็นของเราทางการเมืองย่อมไม่เหมือนกันและเราไม่จำเป็นต้องใช้ hate speech ไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาที่สร้างความรังเกียจเดียดชังกันและยิ่งไม่ต้องคิดถึงการใช้กำลังใช้ความรุนแรงที่จะทำร้ายฝ่ายตรงกันข้ามฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับเราแต่อันนี้อย่าไปว่าฝ่ายที่เขาทำจ่านิวใช่ไหมครับผมเข้าใจเลยว่าเขาอยากส่งข้อมูลอะไรเขาอันนี้เขาไลน์กับ WhatsApp หาประชาชนทุกคนในประเทศไทยเลยนะพี่ว่าเงียบกันเดี๋ยวมึงก็โดนมั่งอ่ะส่งสัญญาณเตือนให้กับทุกคนที่ไม่เห็นด้วยกับเขาอย่างนั้นเหรออันนี้ชัดเจนเลยซึ่งไม่ได้นะครับผมคิดว่าเราต้องใช้โซเชียลมีเดียในทางสร้างสรรค์ในการเตือนซึ่งกันและกันในการแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและเป็นธรรมและมีเหตุมีผลดังนั้นที่เราเห็นในโซเชียลมีเดียมีคนสะใจมีคนบอกว่าก็ถูกแล้วที่จานิวโดนเนี่ยผมคิดว่าไม่ถูกต้องผมคิดว่าเป็นการใช้อารมณ์เป็นการยิ่งเพิ่มกระแสของความเกลียดชังมากขึ้นครับคือวิธีปกครองที่ดีที่สุดนะครับของเอลลี่รัฐบาลเลยเนี่ยคือเขาเรียกว่าอะไรครับภาษาอังกฤษที่เรียกว่า divide and conquer ใช่ไหมครับคือแบ่งแยกและปกครองคนไทยเห็นกันไหมครับว่าตอนนี้วิธีที่บริหารประเทศชาติเนี่ยคื
แบ่งแยกและปกครองจริงๆแล้วถ้าคนไทยเราตัดสินใจนะว่าเราจะไม่เข้าแบ่งแยกเรามันก็จบทุกอย่างนะครับครับแล้วสำหรับคนที่สะใจนะอันนี้ขอบคุณมากที่คุณสุริชัยพูดนะครับคุณสะใจในความบาดเจ็บของคนเลยนะครับคุณสะใจในการที่แม่ของลูกเนี่ยต้องนั่งร้องไห้นะครับคุณสะใจในความเจ็บปวดอันนี้ผมไม่เข้าใจแล้วคนไทยเราเป็นไปอย่างนี้ได้อย่างไรมันเกิดจากความขัดแย้งที่มีมา10กว่าปีนั่นแหละครับมันไปฝังลึกทำให้เราคิดว่าคนที่ไม่เห็นด้วยกับเราเป็นศัตรูกับเราซึ่งมันไม่ใช่พี่ช่วยฝากให้พี่ลองเปิดถ้าเราไม่เห็นด้วยกันเนี่ยเราควรจะทำยังไงครับพี่ถ้าไม่เห็นด้วยกันก็ต้องคุยกันการพูดคุยกันดีกว่าการเผชิญหน้าการสนทนาแลกเปลี่ยนเราจะเข้าใจว่าทำไมอีกฝ่ายหนึ่งถึงคิดไม่เหมือนเราซึ่งก็ไม่ผิดเราก็ไม่ผิดเขาก็ไม่ผิดแต่ถ้าคุณใช้ความรุนแรงเมื่อไหร่คุณผิดเพราะว่าความรุนแรงไม่ใช่ทางแก้ปัญหาของสังคมที่ต้องการจะเป็นประชาธิปไตยและต้องการพัฒนาเพราะว่าถ้าคุณใช้ความรุนแรงกับเขาได้เขาก็จะใช้ความรุนแรงกับคุณมันก็จะนำไปสู่ความวุ่นวายของสังคมจะนำไปสู่ประเทศที่เราเรียกว่า failed state รัฐที่ล้มเหลวซึ่งเราก็เจอมาแล้วว่าช่วง10ปีเนี่ยต่างคนต่างคิดว่าถ้าใช้กำลังอีกฝ่ายหนึ่งจะกลัวจะปราบอีกฝ่ายหนึ่งให้จบแล้วตัวเราเองก็จะสามารถเป็นเสียงส่วนใหญ่ในประเทศแล้วก็จะทำอะไรตามที่เราคิดว่าต้องการซึ่งมันไม่จริงครับถึงแม้คุณจะชนะด้วยกำลังชนะด้วยการใช้อาวุธใช้ความรุนแรงท้ายที่สุดเนี่ยคุณก็ไม่สามารถที่จะทำให้คนที่ไม่เห็นด้วยกับคุณเห็นด้วยกับคุณด้วยกำลังสงสัยต้องขออนุญาตคุณสุติชัยรอดจะต้องมานั่งหาวิธีนะครับที่จัดอะไรขึ้นมาสักทีให้คนที่ไม่เห็นด้วยกันเนี่ยมาเจอกันบนเวทีจะได้เจรจากันสักทีดีกว่าครับจะได้พูดจากันจะได้แลกเปลี่ยนกันจะได้รู้ว่าความคิดเห็นต่างนั้นเป็นสิ่งที่สวยงามเหมาะสมกับระบบสังคมที่เราเรียกร้องให้เป็นประชาธิปไตยนี่แหละแล้วคุณสุติชัยมองยังไงครับที่ท่านนายกเองหรือคณะรัฐมนตรีเองคราวนี้นะครับหรือผู้นำของพรรคหลายๆพรรคไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่อันนี้ผมแปลกใจมากว่าผู้นำทางการเมืองตั้งแต่นายกรัฐมนตรีลงมาไปจนถึงหัวหน้าพรรคการเมืองนักการเมืองต่างๆที่กำลังตั้งรัฐบาลกันเนี่ยไม่มีใครออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องเหล่านี้เลยทั้งที่เป็นเรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องที่สังคมควรจะมองไม่ใช่เป็นเพราะจานิวนะใครก็ตามแต่ถ้าโดนรังแกโดนทำร้ายร่างกายอย่างนี้ต้องถือว่าสังคมรับไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นคนที่มีความคิดเห็นทางการเมืองอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เป็นความรับผิดชอบของนักการเมืองเราก็จะต้องตั้งคำถามนี้ว่าทำไมนักการเมืองตั้งแต่นายกลงมาเนี่ยโดยเฉพาะอย่างรองนายกประวิตรซึ่งดูแลทั้งทหารทั้งตำรวจทั้งความมั่นคงเนี่ยควรจะต้องตอบคำถามว่าเอ๊ะบ้านเมืองเราเป็นอย่างนี้แล้วเหรอสังคมเราเป็นอย่างนี้แล้วเหรอใครไม่พอใจใครก็แอบไปตีหัวแล้วก็ทำร้ายร่างกายจนถึงรุนแรงอย่างนี้แล้วก็เฉยเฉยแล้วก็ไม่มีความเห็นมาจากผู้ที่รับผิดชอบอย่างนั้นเหรออืมครับท่านนายกรัฐมนตรีเราวันนี้ก็อยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับ G20 ใช่ไหมใช่น่าจะก็หวังว่าท่านกลับมาถึงเมืองไทยแล้วเนี่ยท่านจะเป็นผู้นำให้กับคนไทยทุกคนนะครับน่าจะกลับมาตั้งแต่คืนวันเสาร์แล้วล่ะครับคงจะต้องอธิบายเรื่องเหล่านี้ว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรก็ได้ผมไม่ทราบว่ามีใครในกลุ่มท่านนายกดูรายการเราบ้างหรือเปล่านะครับพี่นะแต่ผมแนะนำท่านประยุทธ์ละพูดคำเดียวผมไม่เห็นด้วยไม่อยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วแค่เนี่ยครับท่านประยุทธ์ขอประโยคแค่เนี่ยทำได้ไหมแต่ว่าไม่ใช่พูดอย่างเดียวนะต้องทำด้วยนะทอมแต่ต้องนายกจะพูดเสร็จแล้วสั่งการเริ่มจากการพูดก่อนก็แล้วกันเพราะนี่พูดยังไม่พูดเลยครับเอาล่ะวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นไงครับเราพูดเรื่อง G20 ละเป็นไงบ้างครับพี่ได้ดู G20 ก็เนี่ยสีจิ้นผิงกับทรัมป์เจอกันสีจิ้นผิงก็สอนทรัมป์เลยว่าการ dialogue is better than confrontation นี่สีจิ้นผิงสอนโดนัลด์ทรัมป์เลยนะแล้วก็เราก็เห็นรูปของนายกรัฐมนตรีของไทยจับมือกับผู้นำโลกทุกคนตั้งแต่ทรัมป์ปูตินสีจิ้นผิงโมดีอินเดียอาเบะญี่ปุ่นเนี่ยแสดงว่าท่านนายกเนี่ยก็เป็นแนวทางที่ดีครับว่าสามารถจะไปฟังและสังเกตการด้วยตัวเองในฐานะเป็นผู้นำของประเทศไทยแต่ G20 นี่ที่ผมตกใจที่สุดคืออะไรหรอครับท่านครับทุกทีเวลามีประชุม G20 เนี่ย
คนที่จะเป็นหัวหน้า G20 คืออเมริกาประธานาธิบดีของอเมริกาใช่แต่ G20 คราวนี้มันดูเหมือนกับว่าทรัมป์เป็นตัวตลกของการประชุมเลยถูกพุทธินสอนถูกชีจินพิงสอนใช่ใช่เหนื่อยใจจริงใช่แล้วมันตลกกันนั้นก็คือว่าเขานั่งอยู่กับปูตินใช่ไหมทรัมป์เนี่ยแล้วนักข่าวก็บอกถามปูตินว่าถามทรัมป์ว่าแล้วท่านจะบอกกับผู้นำรัสเซียว่าจะไม่มาก้าวก่ายแทรกแซงการเลือกตั้งอเมริกาไหมพูดสิแล้วก็หันไปหาปูตินแล้วก็พูดแบบหยอกล้อแบบแซวอ่ะว่าตกลงท่านอย่ามาแทรกแซงการเลือกตั้งของเรานะแน่นอนปูตินก็หัวเราะสิง่ายๆอย่างนี้เลยนะไม่เคยเห็นเหมือนกันที่ประธานาธิบดีของอเมริกากลายเป็นตัวตลกในการประชุมระดับโลกได้นั่นแหละนั่นแหละนะพี่ย้อนกลับมาเมืองไทยพี่ทำไมถึงไม่มีรัฐบาลสักทีมีคนถามผมมาเยอะคุณจุลชัยตอบแทนเลยสิ3เดือนกว่าแล้วแล้วก็ผมก็งงแล้วคุณทอมก็มีเพื่อนในวงการเมืองเยอะช่วยบอกผมหน่อยสิว่าการที่คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจออกมาแถลงข่าวหรือว่าออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อบางสื่อว่าผมไม่ยอมนะถ้าไม่ให้กระทรวงพลังงานผมเพราะว่าถ้าแต่เดิมที่ตกลงกันนี่ว่ากระทรวงพลังงานจะเป็นของผมนี่จะมาสลับผมกับคุณสนธิรัตน์ให้คุณสนธิรัตน์เป็นได้พลังงานและผมได้อุตสาหกรรมอย่างนี้ไม่ยอมนะผมจะต้องไปนั่งประชุมใหม่ผมอาจจะต้องทบทวนถอนตัวออกจากรัฐบาลนะมันเป็นยังไงเนี่ยทอมมันต่อรองกันอย่างนี้เลยเหรอมันเหมือนกับไปซื้อของกลางตลาดแล้วก็บอกว่าราคาเท่านี้ผมไม่เอาผมเอาอย่างนี้เอาไหนคุณว่าจะให้ราคานี้กับผมเดินออกนะมันมีด้วยเหรอการเมืองในระดับรัฐมนตรีอันนี้คนไทยก็ต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะครับอย่าใช้คำคนไทยคุณทอมเขาเตือนมาแล้วคนที่ดูรายการเราขอโทษทีครับแฟนที่ดูรายการเรานะครับต้องเข้าใจอย่างว่าคุณสุริยะคุณสมศักดิ์เทพสุทินหรือที่เขาเรียกว่ากลุ่มสามมิตรใช่ไหมครับผมก็เชื่อในจิตใจเขาเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเขามีบทบาทสูงมากที่ให้พรรคพลังประชารัฐเนี่ยได้มาเป็นที่หนึ่งแล้วก็บิ๊กตู่ได้กลับมาเป็นนายกใช่ไหมครับเมื่อตอนนี้ผมก็เข้าใจอ่ะผู้ชายอกหักอ่ะพี่นะคือเวลาตอนถูกจีบแล้วก็ผมก็เป็นผู้ชายที่เคยจีบผู้หญิงมาแล้วใช่ไหมสัญญาทุกอย่างคือกว่ามาเป็นแฟนแล้วก็ไม่ได้ทำสักอย่างไม่แต่ว่ามันเขาก็อกหักแต่ว่าแต่ก่อนนี้เขาไม่ออกมาพูดกันอย่างนี้นี่ไม่มีการเหมือนกับยื่นหมูยื่นแมวแล้วก็เท่ากับยอมรับว่าทั้งหมดนี้ที่เข้ามาเนี่ยที่เข้ามาเล่นการเมืองเนี่ยก็เพื่อจะต่อรองเอาตำแหน่งใช่ไหมมันไม่ใช่มาทำงานเพื่อนโยบายโอ้โหว่าตอนหาเสียงก็บอกว่าผมจะทำอย่างนี้จะช่วยประชาชนอย่างนี้เราเสียสละมาทำงานแต่ว่านี่มันชัดเจนอยู่ว่าเข้ามาเล่นการเมืองนี่เพื่อจะต้องการยึดกระทรวงนั้นกระทรวงนี้ก็อ้างมาทำเพื่อประชาชนแต่ว่าคนทั่วไปคนไทยเราก็เห็นนี่มันไม่ใช่นี่อย่างนี้มันได้ด้วยเหรอเรายอมรับได้เลยนักการเมืองแบบนี้ก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดจะมีพวกกลับมาตอบพวกเราใช่ไหมครับผมไม่เคยเห็นใครในโลกนี้นะที่ยอมรับสิ่งบ้าๆบอๆเนี่ยถ้าได้กับคนไทยเลยใช่ไหมเพราะสิ่งที่คุณสุริยะพูดเนี่ยชัดเจนมากผมมาเอาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มผมไม่ได้เอาผลประโยชน์ให้กับประเทศชาติชัดเจนมากเพราะอย่างตอนนี้ยังสู้กันอย่างคุณสุริชัยพูดมันหมูเหมือนไก่ใช่ไหมยื่นกันหมามันใช่ไหมมันเซรีใช่ไหมผมบอกท่านประยุทธ์เนี่ยครับที่อยู่ในภาวะนี้ก็เพราะอะไรนะเพราะในรัฐบาลท่านเนี่ยก็มีแต่เสือสิงห์กับทิงราชใช่ไหมครับที่ท่านก็ต้องอยู่กับคนพวกนี้ไปเรื่อยๆแล้วแต่ละคนเนี่ยมันเป็นจิ๊กซออันหนึ่งที่สร้างภาพใหญ่ภาพนั่นคือประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกต้องใช่ไหมครับแต่วันไหนที่จิ๊กซออันหนึ่งมันเริ่มหลวมขึ้นมาเนี่ยทั้งภาพเขาก็อาจจะล้มได้ชัดเจนมากมันล้มง่ายด้วยแต่ว่ามันที่มันน่าเศร้ากันนั้นคือว่าที่ออกข่าวมาอย่างนี้เนี่ยโดยอ้างว่าผมมีส.ส.อยู่ในกำกับผม30คนนะฉะนั้น30คนเนี่ยผมต้องการ1 2 3ตำแหน่งอย่างนั้นถ้าไม่ยอมผมก็จะถอนตัวแล้วรัฐบาลก็จะล่มเลยนะคือทั้งหมดนี้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าผมอยากมาทำงานเพื่อช่วยประเทศชาติแต่ต้องการจะบอกว่าผมมีในเค้กก้อนเนี้ยผมต้องได้ส่วนเท่านี้เพราะผมมี30ส.ส.ดังนั้นเค้กส่วนนี้ต้องให้ผมให้คนอื่นไม่ได้ไม่ได้พูดถึงนโยบายเลยนะทอมไม่มีการบอกว่าอ้าวแล้วเมื่อไหร่เราจะร่างนโยบายร่วมกันจะได้บอกกล่าวกับประชาชนว่า100วันแรกเราจะทำอะไรบ้าง
ประชาชนได้ประโยชน์อะไรจากการที่คุณรวมกันเป็นพรรคผสมโดยมีภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์เนี่ยที่กลับมาเนี่ยมันต้องบอกประชาชนสิครับว่าคุณจะอย่างนี้ประชาชนควรจะทำยังไงครับคุณสุทธิชัยประชาชนก็ควรจะต้องพูดคุยกันตั้งคำถามแล้วก็กดดันแต่ผมไม่เห็นด้วยนะที่มีอาจจะมีคนเสนอว่าเราก็ไปประท้วงเดินกลางถนนถ้าไม่ใช่การเมืองต้องกลับมาสู่ในสภาแต่ว่าสภาการเมืองจะเดินได้ต่อเมื่อประชาชนเนี่ยรวมกลุ่มแสดงความคิดเห็นกดดันแล้วก็เรียกร้องให้เกิดกติกาและการแสดงออกซึ่งการเสียสละของนักการเมืองเราจะไม่ยอมให้นักการเมืองอยู่ดีๆบอกว่าผมต้องได้กระทรวงนี้ผมถามอย่างนี้เลยนะทอมคุณบอกผมหน่อยสิว่ารัฐมนตรีที่เป็นที่มีชื่อเป็นข่าวออกมาเนี่ยคนไหนที่มีคุณสมบัติตามกระทรวงนั้นๆ put the right man in the right job มันเกิดไหมว่าสมมติว่าบอกเอาคุณสุริยะหรือว่าคุณสนธิรัตน์คุณสุริยะไปเป็นพลังงานคุณสนธิรัตน์อุตสาหกรรมอยากจะทราบว่าคุณสุริยะมีความรู้พลังเกี่ยวพลังงานหรือประสบการณ์ที่จะแก้ปัญหาพลังงานยังไงคุณรู้ไหมทอมเขามีประสบการณ์ในการเขียนโปรเจกต์พี่นี่ไงคือปัญหายิ่งแล้วก็ยิ่งกระทรวงศึกษานะกระทรวงต่างประเทศซึ่งถูกมองว่าเป็นเกรด4ของนักการเมืองเนี่ยไม่รู้เอาใครโยนเข้าไปนะคุณรู้เปล่าว่าเอาเหลือๆก็คุณก็เอาไปอยู่กระทรวงต่างประเทศกระทรวงศึกษาก็แล้วกันดังนั้นกระทรวงศึกษาซึ่งต้องปฏิรูปศึกษาซึ่งสำคัญที่สุดในการวางแผนอนาคตประเทศชาติเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเอานักการเมืองที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาไปนั่งเพียงเพราะว่ามันจัดโควต้าอย่างเงี้ยคุณได้มาคุณได้โควต้ามาคุณก็เอาแบ่งๆกันไปไอ้คนที่มีพลังหน่อยมีอำนาจต่อรองก็ไปอยู่กระทรวง A กระทรวงเกรด A คุณมีอำนาจน้อยหน่อยคุณมีจำนวนส.ส.น้อยหน่อยคุณก็ไปอยู่กระทรวงเกรด4แล้วไปอยู่กระทรวงที่มีความสำคัญต่อการแก้ปัญหาประเทศชาติด้วยถ้าผมเป็นท่านประยุทธ์นะครับและอำนาจผมตอนนี้ค่อนข้างเบ็ดเสร็จนะผมจะได้ท่านประยุทธ์ว่าอย่างนี้ทุบโต๊ะเลยหัวหน้าพักทุกพักที่มาอยู่กับรัฐบาลท่านใช่ไหมครับให้มาเป็นรองนายกใช่ไหมครับเออแต่หัวหน้ากระทรวงเนี่ยผมจะขอเลือกเองเออแล้วก็เอาคนที่เหมาะสมเข้ามานั่งเลยถ้าประยุทธ์ทำอย่างนั้นได้เนี่ยเพราะคนไทยเห็นด้วยเยอะนะแล้วก็ไม่รู้คนที่เหมาะสมเข้ามาครับท่านก็เคยทุบโต๊ะมาหลายทีแล้วลองทุบเป็นครั้งสุดท้ายที่เพราะว่าปล่อยให้คนคุณสมศักดิ์คุณจุรินทร์คุณสุริยะคุณอนุทินคุณสมอะไรนะคุณสุวัฒน์ทะเลาะกันเพื่อเขียนโปรเจกต์เพื่อจะให้พรรคตัวเองได้ผลประโยชน์แทนประชาชนเนี่ยเพราะยังไงท่านประยุทธ์ก็อยู่นานไม่ได้หรอกครับยังใช่ยังไงก็อยู่นานไม่ได้แล้วเสียชื่อเสียเสียงประวัติตั้งหลายแหล่ก็จะเสียหายว่ากลับมาเป็นนายกทั้งทีทำไม่ได้แล้วก็นักการเมืองก็ถูกนักการเมืองหลอกใช้อะไรอย่างนั้นแหละผมยินดีไปอยู่กระทรวงต่างประเทศนะครับผมพูดภาษาอังกฤษเป็นคุณไม่เกี่ยวคุณไม่เกี่ยวคุณไม่เกี่ยวคุณอยู่โควต้าภาคไหนอ่ะฮะมันไม่ต้องมีโควต้าดิอย่ามีโควต้าดิไม่ไงก็การเมืองเขาเลือกกันอย่างนี้เขาที่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีศึกษาก็จะต้องอยู่ในโควต้าของพรรคนั้นพรรคนี้ซึ่งมันน่าเศร้าซึ่งมันน่าเศร้าไงครับคุณสุทธิชัยพูดอันหนึ่งมากเลยนะครับอย่าไปประท้วงกันอย่าไปปิดถนนราชดำเนินกันอย่าไปหลงเป็นอาวุธของใครที่อยากสุดท้ายแล้วใช้คุณเพื่อคืนอำนาจให้เขาใช่ไหมครับครับหาวิธีหาเวทีที่มาคุยกันแล้วก็บีบการสอสอของคุณให้ได้เห็นด้วยคุณก็โทรศัพท์ไปหาสอสอเขียนจดหมายไปถึงสอสอแล้วก็ตั้งกลุ่มกันติดตามการทำงานของสอสอคุณพรรคคุณที่คุณสนับสนุนว่าเขาทำตามที่เขารับปากกับคุณหรือเปล่าอันนี้คือวิธีการทำตอนที่มีการเดินขบวนใหญ่ที่ฮ่องกงก็มีคนในประเทศไทยบอกนี่ไงเราต้องเอาฮ่องกงโมเดลมาผมก็คิดว่ามันก็จะกลับไปเป็นแบบแบงกอกชัตดาวน์อีกแล้วนะถ้าเป็นเช่นไม่เอาแล้วครับใช่ไหมครับไม่เอามันก็จะไม่มีคำว่าชัตดาวน์เพราะว่าอย่างนี้เลยอย่ามีชัตดาวน์เลยมีโอเปนยูร์มายด์ดีกว่าการที่จะเปิดกันดีกว่าครับเปิดความคิดก่อนคือแนวทางของฮ่องกงเนี่ยเขาเป็นอีกแบบนึงก็ไม่ได้แปลว่าผิดนะผมคิดว่าการรวมตัวของคนฮ่องกงเนี่ยเขาต้องการแสดงจำนวนมากที่สุดเพื่อให้ปักกิ่งได้เห็นเขาไม่ได้ต่อต้านรัฐบาลฮ่องกงเขาต้องการให้รัฐบาลปักกิ่งให้สีจิ้นผิงได้เห็นว่า
คนฮ่องกงรวมตัวกันเป็นเขาคือคนฮ่องกงเนี่ยอยากให้คนไทยเข้าใจนะเขามีศัตรูคนเดียวกัน common enemy ใช่ไหมครับศัตรูคนนี้ก็คือกฎหมายที่ชี้จินผิงดันล่างขึ้นมาที่จะทำให้คนฮ่องกงเนี่ยอันตรายทั้งเมืองเลยใช่ไหมครับครับเพราะคนไทยเราต้องหา common enemy ได้แล้วอะที่ไม่ใช่ว่าเป็นแต่เพียงศัตรูของเสื้อแดงเสื้อเหลืองหรือคนพวกเนี้ยเพราะวันนี้พี่ศัตรูที่ทุกคนควรจะไปสู้เนี่ยคือความที่ไม่มีความยุติธรรมทั่วถึงกับทุกคนที่บอกว่าอันนี้เป็นศัตรูของประเทศไทยอย่างแท้จริงได้ให้คนไทยมองตรงนี้ให้ชัดเจนแล้วออกไปสู้อันนี้กันครับใช่เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับจ่านิวเนี่ยครับชัดเจนมากว่าระบบยุติธรรมระบบความปลอดภัยระบบความมั่นคงประเทศชาติมันหายไปเยอะมากเพราะใครก็โดนได้แล้วบนถนนวันนี้แต่ใครที่ดูรายการอยู่อย่าเพิ่งตีผมนะที่ผมต้องไปยังรายการสองอาทิตย์อย่าไปทุบอย่าไปตีหัวทอมนะเพราะทอมนี่ตัวใหญ่ตีง่ายด้วยโดนมานิดเดียวเนี่ยไม่กลัวอย่างเดียวกลัวแล้วหรอพี่อันนี้ไม่ได้โจ๊กนะแต่อยากให้น้องเขาดูนะเขาจะมีอารมณ์ขันเลยนะเพราะผมหน้าตาเหมือนจ่านิวเลยอ่ะสำหรับคุณแม่จ่านิวนะครับก็เห็นใจทางคุณแม่นะครับก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ป้องกันรักษาลูกให้ดีนะก็ทุกคนนะครับมีจิตใจอย่าดำเลยดีกว่านะเราเริ่มจิตใจสะอาดใสสวยงามแล้วก็หวังความดีให้น้องเขากลับมารีคัฟเวอร์กันเร็วๆดีกว่าดีครับดีครับวันนี้เราชวนคุยเรื่องนี้แค่นี้นะครับสัพเพเหระอาทิตย์นี้มีเรื่องที่ค่อนข้างจะเศร้าแต่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องสนทนาแลกเปลี่ยนกันนะครับต้องขอบคุณทอมมากเลยครับที่วันนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับแต่ที่น่าตื่นเต้นที่สุดก็คือผมเปิดทีวีช่องใหม่ทาง YouTube ครับทีวีช่องใหม่ชื่อกาแฟดำ Channel ครับกาแฟดำครับ KAFEDAM กาแฟดำ Channel ช่องกาแฟดำเสมือนหนึ่งเป็นช่องทีวีของผมเลยครับจะมีสัมภาษณ์ Exclusive เฉพาะจะไม่ไปปรากฏที่ไหนแต่จะอยู่ที่กาแฟดำ Channel เท่านั้นนอกนั้นจะมีสารคดีจะมีเนื้อหาสาระที่เสมือนหนึ่งเป็นทีวีส่วนตัวที่ผมทำเนื้อหาให้ทุกท่านติดตามได้ฟรีตลอดเวลาทาง YouTube ชื่อกาแฟดำ Channel เข้าไปเดี๋ยวนี้เลยนะครับไปกด Subscribe ให้ครับท่านจะเป็นผู้สมัครสมาชิกชุดแรกๆเพราะว่าจะเริ่มเปิดเป็นทางการจริงๆคือพรุ่งนี้วันจันทร์วันจันทร์ที่1กรกฎาคม2562อยากจะให้ท่านเป็นสมาชิกชุดแรกเป็นสมาชิกฟรีด้วยครับและสามารถทำให้เห็นว่าเราสื่อสารกันได้ติดตามรายการเสมือนหนึ่งเป็นทีวีในมือถือที่ผมทำให้ท่านดูเป็นกรณีพิเศษเปิดฉากด้วย Exclusive จริงๆครับผมไปสัมภาษณ์คนที่มีประวัติผลงานในประเทศหลายท่านที่ผมตั้งชื่อว่าเป็นรายการ Deep Talk คุยกันลึกๆ Deep Talk กับสุทธิชัยยุนและซีรีส์แรกนี้ Deep Talk กับสุทธิชัยผมตั้งชื่อว่าฝากไว้กับแผ่นดินทำไมถึงฝากไว้กับแผ่นดินเหรอครับผู้ที่ผมสัมภาษณ์ชุดแรกนี้ล้วนแล้วแต่มีผลงานมีประวัติและได้ทำงานเพื่อสังคมเพื่อประเทศไทยผมต้องการจารึกเอาไว้ครับผมจึงไปตั้งวงคุยกับท่านเหล่านี้เปิดใจคุยไล่เล่าถึงเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตท่านที่อาจจะไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนผมสัมภาษณ์มาแล้วครับและมีความภาคภูมิใจยินดีอย่างยิ่งที่จะนำเสนอถ้าท่านเข้าไป subscribe ที่กาแฟดำ channel ทาง YouTube เข้าไปที่ YouTube ก่อนนะครับแล้วก็ search กาแฟดำ KAFEDAM channel แล้วท่านจะเป็นสมาชิกแรกๆที่จะมาได้ดูได้ชมตลอดเวลาท่านที่ผมสัมภาษณ์ทุกท่านรู้จักดีทุกท่านล้วนแล้วแต่อายุเกิน70และก็ได้ทิ้งผลงานและยังมีชีวิตอยู่ครับยังสามารถเล่าให้เรารู้ว่าเบื้องหลังของสิ่งที่เราเคยรับรู้เคยเป็นข่าวจริงๆและเป็นอย่างไรเริ่มต้นจากคุณพิชัยรัตกุลตามมาด้วยคุณสุลักษณ์ศิวลักษณ์ตามมาด้วยคุณหมอบรรลุสิริพาณิชย์ดร.คณิตณนครคุณสวัสดิ์ขอรุ่งเรืองครูดุษฎีพนมยงค์และคุณเตชบุญนา
เห็นไหมครับแค่ผมบอกชื่อท่านก็คงอยากจะฟังแล้วว่าเบื้องหลังชีวิตของท่านเหล่านี้คืออะไรบ้างท่านไม่เคยไปพูดที่ไหนลึกๆเล่าชีวิตในหลายขั้นตอนที่น่าตื่นเต้นและมีผลต่อสังคมไทยอย่างลึกซึ้งผมสัมภาษณ์มาแล้วครับกำลังตัดต่อทยอยออกอาทิตย์ละครั้งเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้จะเห็นตัวอย่างก่อนหลังจากนั้น1สัปดาห์ท่านจะได้ดู Exclusive การสัมภาษณ์ลึกๆที่ไม่เคยได้เห็นได้ยินได้ฟังที่ไหนมาก่อนครับจากนั้นกาแฟดำ Channel จะเป็นทีวีช่องใหม่ที่ผมทำไว้เปิดตัวไว้ใน YouTube เข้าไปนะครับที่ YouTube กาแฟดำ Channel คุณพิชัยรัตกุลคุณสุลักษณ์ศิวรักษ์หมอบรรลุสิริพาณิชย์คณิตนนครสวัสดิ์ขอรุ่งเรืองดุษฎีพนมยงค์เตชบุญนาคและอนันต์ปัญญารชุนครับติดตามนะครับรับรองไม่ได้ดูที่ไหนดูที่กาแฟดำ Channel ปรากฏการณ์ใหม่ใน YouTube ช่องทีวีของสุทธิชายุนเพื่อทุกท่านที่สนใจเหตุการณ์บ้านเมืองขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ